ในเรื่องกิจกรรมสร้างความปองดองของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายนะครับในการที่จะสร้างความรักความสามารถสมานสามัคคีกันนะครับในส่วนของจังหวัดก็จะมีโครงการยกตัวอย่างเช่นเราจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาร่วมกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมขุดลอกคูคลองพวกผักตบสวะรอบคูเมืองกำแพงเพชรนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการแสดงถึงการร่วมรักร่วมสามัคคีของทุกภาคส่วนนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตรงนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราทุกภาคส่วนนะครับที่จะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการที่จะเดินหน้าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเนี่ยซึ่งกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยไปสู่เป้าหมายซึ่งผลสำเร็จตรงนี้มันก็จะส่งสะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเราชาวไทยครับ